สวัสดีจ้ามือนี่มาพบกับช่องหักนกชาแนลด้วยจ้ามือนี่ซีพอลูกซีผ้ามากิน หอยยังหอยหอยปังวะมือนี่เป็นเมนูหอยครับมือนี่เป็นเมนูหอยปังเบิ้งพอดับยุบดอกครับเบิ้งเพิ่นสิบ่ถึงจักหน่อยสิตกอันหารตกเวทีอีกต้มหอยปังครับมือนี่มาแกมกับยุบข้าวปุ่นโอ้บ่ได้ออกบ่ใส่บ่หอยปังนี่หอยปังน้ำห้วยเฮานี่แหละครับมื้อนี้เซฟจานเพิ่นไปหามาสู่ต้มเพิ่นว่าต้มใส่หัวสิงไข่ใบบักกูดครับนี่ครับคือหัวหอยปังก้อยสดๆนี่ก็แซ่บจ้ะพลอยต่างต่างจากหอยเชอรี่ครับแต่ว่าบ่มีขายเด้อครับอันนี้มีขายแต่หอยโครงว่ามาพอดำหูบ่ว่าขอเทียของหอยปังตอนกินดิบคือหยังเป็นหยังครับพยาธิมันสิเป็นพยาธิโอ้ใบไม้ช่วงนี้ก็ยุคโควิดเนาะกินแนวสุกๆคือเก่าครับนี่ครับหน่วยบ่ใหญ่ครับบ่ซ้ํากับปันพอดําเลยซ้ํากับปันน้องกันใช้โซ่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 ดูซ้ํากับปันน้องกันครับหอยปังเบิ่งหน่วยบ่คือหอยชะลีเด้ครับสีออกดําๆเนาะหน่วยบ่ใหญ่หอยในห้วยครับเป็นเมนูเด็กเซนมื้อนี้ทางพี่โอ้คือแดงมักพริกเด้ครับแล้วนี่พี่ครับเซนข้าวปุ่นน้องกันอยากจับโอ้เพิ่นก็อยากจับพอเพิ่นมาบ่บ่หลายใหญ่ห่างครับมาแซ่บๆนํากันเด้อบาดนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นำเบิ่งอันนี้พ่อดำสิให้น้องกันทั้งพี่ปุ่นข้าวปุ่นนี่เป็นเส้นข้าวปุ่นแบบว่าอันยังเลยข้าวปุ่นแห้งครับแม่นพ่อดำต้มมันสีเส้นมันสีเหนียวครับเหนียวเหนียวนุ่มอ่ะแซ่บๆเอาเดี๋ยวพ่อดำสิกินหัวหอยให้ได้จานมาพูละอันอยู่ครับกับอันเด็กชายระเบิดมานี่พี่น้องอยากกินก็สิได้กินแต่หอยปลากวางครับหอยปังนี่มีสำนีนะเบอร์มาให้เด็กก่อนครับโอ้ยข้าวปุ่นกะซองถุงซองถุงก็ประมาณโลกว่าๆครับมาต้มแล้วจักสิกินเบิดบ่เบิดเนาะขนาดหอยก็ยังหลายแหละสิกินนี่มึงท้องไปซีมมันก่อนครับน้องซีมจักกินมีแต่เว้าบ่ทันละซีมเลยเอากรอบคือกันมือยังไงเลยเบิ่งเส้นมือนี่พอดำให้จักโดยังไม่ทันซีมเส้นครับปุ่นซ้ำ ขอซีมซะก่อนแม่ขออย่าใส่มือนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนำจ้ะการมือนี่ให้จักโดเขาต้องการเต็มหาการให้จักโลกเผ็ดบะทำหนองคือเผ็ดนี่ครับตำสัวข้าวปุ่นเพียวๆครับพิษแน่เดียวเงาแห้งเส้นครับเบิ่งนี่แต่พอดำได้จานด้วยครับมื้อนี้เอามาแซ่บๆแข่งกับน้องกันแข่งกันบ่เฮาอ่ะแข่งกันครับนี่ไงน้องกันชนะโหยสตันยกให้ระเบิดชนะเลยครับเก่งเนาะน้องกันคือเก่งเลยครับกินแบบแซ่บเลยเพิ่นว่าเอาอีกบ่ใครเอาหัวหอยน้องบุญจานก็ได้มาบ่หลายหน่วยครับได้มาประมาณบางซาวหน่วยบ่อันจานเพิ่นได้หอยมาสู่กินนะว่าอ๋อจ้ะนึกว่าจานอันนี้พอดำคือบ่อื่นว่าสิจัดเขาเจานเนาะแล้วมาแป๊บนึงครับแซ่บๆแบบบานๆคือเก่าบ่นเอาคำนี้ก็ได้จักโลกนะโอ้โหแซ่บนั่นนี่ก็พันโลกคุณแล้วครับพันโลกเต็มเลยจ้ะไข่เต็มจ้ะเงาคักจ้ะโดนเด้เอาแข้งกับพอดำอีกบ่เอาลงแก้วมันเปื่อนครับมันจะตกได้นะน้องแข้งงามถือให้น้องนะครับเป็นกินน้ำก่อนเป็นเพชรเอื้อแข้งน้ำมันนะแข้งกันเท่าบานนี่ฮึบหนูหุ่นซะนะน้องหุ่นจริงแบบบัดดัง
น้องหุ่นจูนน้องกันมาไหนหรอแม่นเต็มจานคือกันครับของน้องกันมาเลยของหุ่นเต็มปากคือกันจ้ะนี่อันนี้ของหนูวูดอันนี้ของหนูกันภาชนะว่ะเรามาแนะนำไหมเอาอะไรใส่น้ำไม่ซีเบิร์ดผมทำจัดคำใหญ่ๆให้เลยครับมื้อนี้เออมาให้น้ำเลยน้ำเดี๋ยวดีตากันคือน้ำอ่ะน้ำเนาะคือถามหาแต่น้ำเท่านั้นกินก่อนกินพริกเอาเนื้อนี่แล้วบอกครับมันจะคักเป็นเผ็ดจวดกินพริกแบบนี้เลยอ่ะพอดำแต่มันเป็นตอนน้อยเผ็ดกับแกมพักเข้าไปครับเอาหัวบ่เอาเผ็ดบ่บ่ครับมาทางชิบะแล้วแม่นหยาดทางคนจอยก่อนครับหอยของแซ่บรู้สึกมันชอบหอยจูบนะเนี่ยแล้วชอบจูบหอยหวานอีกแบบนึงครับหอยปังรสชาติแต่ละหอยนี่บ่คือกันได้คือไม่นานไหมเผ็ดๆอืมบ่เผ็ดนะพอดำบ่าพอดำน้องว่าห้อยปังสู่ห้อยปักกวางบ่ได้ดอกแม่นครับน้องหุ่นว่าห้อยปังห้อยปักกวางที่พี่น้องสร้างซื้อนํานะแซ่บกว่าน้องหุ่นว่าสู่ห้อยจูบบ่ได้ดอกจ้ะห้อยจูบมันบ่มีมีแต่ห้อยปักกวางคายห้อยปักกวางห้อยปักกวางแซ่บที่สุดเลยแม่นอันแหละมักคือได้ห้อยปักกวางกับห้อยจูบว่าแต่ว่าสัวข้าวปุ่นนี่กินแซ่บได้ก็แซ่บเนาะพอดำบางคนเพิ่นก็อยากเกิดมาเป็นหอยจุ๊บได้เป็นหนูบ่เป็นหยังเพราะฉะนั้นคนจูบนะบ่จ้ะอยู่ซื่อๆก็มีคนง่อมแล้วก็เอามาจุ๊บถอดใจได้บ่ได้คือกันได้บ่ใช่ปัญหาแม่นบ่ครับมิตรสลันคือเก่าท่านผู้ชมบ่ตอบรับเลยใส่มือยุบกระซัดใจดีครับนะหยาดๆกันติเลยอุ๊ยหยาดเส้นมันยาวครับอู้ยพุ่นน่ะจะเผ็ดจวดๆแม่งหยาดซื่อๆก็บ่ได้ต้องการเอาอีกบ่ครับยังบ่เบิดเด้อจ้ะยุงโอ้ยังก็เว้นก็มีหนยุงมาแข่งกันเฮาน้าพอดำขายๆน้าพอดำให้เห็นเสียงฟูตัดผมใหม่เพิ่นจะเอาแน่อยู่หรอครับพอดำคือบกโกนหัวโหลนเลยพอดำไปบวชได้จ้ะว่าแต่คุณว่าแต่ก็ว่าเส้นขปุ่นกะหูไปหูมากกันยังบ่หลายเนาะแม่นจ้ะตู้นแต่จะทำเนี่ยเนี่ยเด็กจับยากเนี่ยน้อยครับเอาเบิร์ดโรเดอร์มานี่บ่ต้องจงเมื่อดอกแข่งบ่แข่งบ่แข่งจ้ะแข่งอยู่บ่มาเลยบ่แข่งสู้สู้ไปสู้สู้มาเบิร์ดก่อนอื่นพร้อมนั่นก็เบิร์ดพอดีโอ้ยุงหรือหินเนาะเอาเบิร์ดเลยครับน้ำนะเล่มครับเล่นเล่มซอยกันเซนกระปุ่นมาเลยจ้ะเรียงร้องเพื่อครับเพื่อหอยปังหากินยากอโลอโลเปิดกินแทนน้ำมือเบิร์ดเลยครับน้ำเอาแม่นะหอยนะคือบอกหอยนะคือบอกเดี๋ยวว่าเลยต้องอันเนาะเอาอย่างหอยโอเคได้มันยังเหลืออยู่เหรอแสบอยู่นะพอดำบาตำใส่น้ำแปลกเนาะเอาใส่อยากได้พักอ่ะบาหาเก่งนิดหน่อยมีแท้ก็มีมาวุ่นกินหอยแข่งกันบ่
เหนื่อยตอนมักถั่วซอยกินข้าวปูนแห้งกันบ่เอื่อยแห้งแห้งกับพอดำพี่ชูบ่แห้งกับน้องบุญพี่เล่มครับเล่มมาดีพอดำเบิ้ลเหรอน้องวาสนะเอาบ่พี่ๆหันมาทางพี่สู้กันเฮาหาน้องบุญพี่มือหนาเฮ็ดอะไรก็บอกกินมึกมึกใหญ่ๆมึกใหญ่ๆแล้วก็เอามาตัดแล้วก็มาจิ้มแจ่วอ๋อนั่นน่ะครับซีฟู้ดอืมมึกทาโก้พอดำมึกทาโก้นี่เป็นอยู่บ่โอเคเดี๋ยวจัดให้อืมโอเคเดี๋ยวจัดให้ถ้าหนูเอาไอ้อะไรวะลูกปลาหมึกเหรอที่ว่าตัวน้อยก็อยากไปดูกับมึงชมมึงชมมึงพี่น้องอย่างพี่น้องไปไปไกลๆเลยครับพี่น้องพี่น้องสิไปได้ได้พอได้แต่เล่มครับเล่มซอยกันบันเดี๋ยวเล่มอีลีละจ้ะข้าวปุ้นแห้งไผ่มีคายกะฝากเลดมาส่งมาให้เบิ่งนำเด้อครับเด้ออยากเป็นตัวแทนนำอยู่ได้ยังบ่ทันมีตัวแทนเนาะทางพี่มีแต่ทางมากินแซ่บครับเพราะว่าเส้นเหนียวนุ่มเหนียวแม่นเหนียวใหญ่หมูบ่ใหญ่เส้นพอดีพอดีก็เส้นฝุ่นปกติแหละอิ่มบ่เฮาอิ่มจ้ะอิ่มครับกินหอยให้เบิ่งนะอ้าวโซ่พี่น้องแล้วกินให้เพิ่นเบิ่งกินหอยนี่นี่ข้อนี้จานเดียวแต่มาครับนั่งใส่เอาเผ็ดก็ยังบ่สู้มึงเนี่ยพุ่นน่ะดูดนิ้วเข้าไปอีกบอกพี่น้องแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่ครับน้ำเบิ้ลแล้วเมื่อกี้ที่เพื่อนเอ้าลำลาพีลำลาน้องได้บาดนี้น้องกันที่ให้แล้วครับเดี๋ยวฝากให้เด้อเพชรบ่ฝากเมื่อบ่ครับเอาเป็นว่าพี่น้องอยากซื้อสิ่งซื้อของก็แชทเข้ามาบางเทื่อก็อาจสิตอบซาก็บ่ว่ากันหรือบางเทื่ออาจสิส่งซาก็บ่ว่ากันแคบหมูมีกระเทียมโทนมีหอยมีไข่มีแล้วก็มีครับฮะกระนุ่นบ่มักมีมักมีอบครับสนิทบ่มีอย่างเลยพยานติดมือบ่ต้องห่วงบ่ติดแล้วก็บ่หวานแห้งไปเอิ่นแม่ยาชีมาแล้วลองมึงเลยเอิ่นแม่ยาชีมาในเด้อบัดนี้นะระเบ้อฝากพี่น้องเฮาเร็วๆเผ็ดแห้งครับบ่เบาน้ําเลยเอาเป็นว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามากดไลค์ที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้ทุกมือทั้งพี่ก็เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งคู่มือครับใส่กับบรรยากาศทงไห้ทงหน้าบางเทื่อก็ย่ำมือแรงบางเทื่อก็ย่ำแดดซองแล้วแต่ แล้วแต่ชะมาปีครับเอาเป็นว่าพี่น้องอยากให้กินหยังหรือว่าพี่น้องอยากซื้อหยังก็คอมเมนต์กันเข้ามาบ่ซั่นก็ทักเข้ามาพี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเพิ่นก็โทรมาหาได้ครับก็โทรเข้ามาครับเพราะว่าพอดำอยู่เพื่อนเบิดมือก็รับท่ารับโทรศัพท์อยู่บางเทื่อก็ไปส่งของบางเทื่อก็ไปส่งของให้พี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอดำพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าฝากยิ้มแก้มหนูกันเนี่ยเอาพ่อบอกครับเดี๋ยวมือใหม่ยิ้มใหม่เอาเป็นว่ามือนี้เอาไว้สำนีครับเพราะว่าเราเสียหายเอากินข้าวแซ่บนอนรับกันสุขุนสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ